ฮัลโหลสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยช่องจอย ca นะคะจอยเป็นแม่ค้านะคะออนไลน์เป็นอาชีพนะคะที่จอยทำอยู่ที่อเมริกาจอยขายทั้งใน e bay แล้วก็ p o r s c h mark เนอะแต่ว่าคลิปนี้จะพิเศษกว่าคลิปอื่นๆนะคะปกติที่เห็นจอยทำคลิปออกมาจอยก็จะแนะนำสินค้าที่จอยขายดีจอยไปช้อปปิ้งที่ไหนและขายขายอะไรได้บ้างนะคะส่วนมากจอยไม่ค่อยได้ทำคลิป ที่ขายสินค้าเนี่ยไม่ค่อยได้หรือว่าขายสินค้าขาดทุนนะเพราะว่าส่วนมากจอยไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนี้แต่ว่าเดือนเนี้เป็นเดือนแรกนะคะตั้งแต่จอยทำมาน่าจะ7ปีแล้วนะคะเป็นเดือนแรก ปีแรกเลยที่จอยลดราคาสินค้าลงเยอะมากนะคะเพราะว่าปกติอะช่วงซัมเมอร์น่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า slow sale ก็คือ summer slow sale นั่นเองนะคะเป็นแบบช่วงที่แบบห้างที่ไหนก็ลดราคาเว็บไซต์อะไรเขาก็ลดราคากันนะคะถ้าเราอยากขายได้เนี่ยจอยก็เลยลดราคาลงมาแต่ส่วนมากสินค้าที่จอยลดราคาเนี่ยก็คือสินค้าเก่า นะสินค้าเก่าที่ค้างสต็อกอยู่กับจอยมานานแล้วนะคะจอยก็เลยลดราคาลงมานั่นเองแต่ว่าการขายใน eBay แล้วก็ r อชมาร์ k เนี่ยลูกค้าก็สามารถต่อราคาได้เราลดราคาลงมาแล้วเขาก็ลดราคาเราอีก50%นะคะจากที่เราลดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ โชว์ให้ดูสินค้าที่จอยขายได้กําไรน้อยแล้วก็สินค้าที่จอยขาดทุนนั่นเองโอเคเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในพอชม m ร์ทก่อนนะคะขนาดว่าขายลดราคาแล้วนะก็ยังเงียบนะก็ยังเงียบเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบสุดๆเลยนะตั้งแต่ที่ทำมาโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะตัวแรกเนี่ยจะเป็นเออเฉพาะเสื้อบิกินี่ท็อปนะคะอันนี้จอยซื้อมา เออจากกล่องสุม่มช่วงโควิดนะคะน่าจะประมาณสัก3ปีที่ผ่านมาเนาะตัวนี้ขายขาดทุนต้นทุนจอยเนี่ยประมาณ25เหรียญจอยขาย12เหรียญ12เหรียญเนี่ยไหนจะต้องโดนพอร์ชมาร์กหักอีก20%เนะคะเท่ากับว่าตัวนี้จอยได้9เหรียญจอยลงทุน25จอยได้เงินคืนมาแค่9กเหรียญคือจอยคิดว่าได้เงินคืนนิดหน่อยดีกว่าให้เป็นสต๊อก อยู่กับจอยแล้วไม่ได้ขายเลยพอเขาต่อมาจอยก็เลยลดให้นะคะต่อมาเนี่ยเป็นแบรนด์ DVF นะคะตัวนี้ก็อยู่กับจอยมานานมากน่าจะ4ปีได้ นะคะคือทรงก็น่ารักนะไม่เข้าใจทำไมขายไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเล็กหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นสไตล์สไตล์สภาพแบบยุคยุคเก่าเกินไปไหมเลยขายได้ยากนะคะตัวนี้ซื้อมา7จ็เหรียญ99ขายไป1 7เหรียญเองนะคะต่อมาเป็นกางเกงแบรนด์ซาร่าอันนี้จอยน่าจะซื้อมาย้อนไปประมาณสักเดือน4เดือน5นะคะถ้าจำไม่ผิดจอยน่าจะซื้อมา1 4เหรียญ99นะคะลูกค้าต่อ2 0เหรียญ คือต่อมาแบบแทบจะครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะจอยก,ก็ลดให้เลยนะคะคือจอยได้แบบไม่กี่เหรียญเองแบบสี่เหรียญห้าเหรียญน,นะคะยังไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยไหนจะขับรถไปอีกยังไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยนะ,ะยนยยนะต่อมาตัวนี้ตัวนี้จอยซื้อมาปีที่แล้วนะคะแบรนด์ c h e c o ซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายไปแปดเหรียญคือตอนที่ซื้อมาคิดว่าอุ้ยสไตล์เก๋อ่ะเออคือมันเป็นแบบ กราฟิกเนาะเป็นแบบตัวอักษรเสน้ๆเเนๆอะไรเงี้ยจอมองว่าเก๋ดีนะคะแต่ว่าขายไม่ได้นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วลูกค้าต่อมา8เหรียญจอก็เลยลดให้นะคะต่อมาอเมริกันอีกอันนี้เป็นของใหม่ด้วยนะขายแค่15เหรียญเท่านั้นซื้อมา7เหรียญ99นะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาปีนี้ตอนต้นปี นะคะคต่อมาแบรนชีโคสของใหม่ซื้อมาน่าจะประมาณสอาเดือนที่แล้วนะคะของใหม่ด้วยนะเป็นสไตล์ผ้ายีนง,งานปากักงานปักเลื่อมนะคะตั้งราคาไว 40, ้40ไม่มีไม่มีคนซื้อนะช่วง2สัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาจอยลดราคาสินค้าลงเหลือยี่ลูกค้าซื้อเลยจอยลงทุนตัวนี้7เหรียญเกนะคะต่อมาจบจากในพอร์ชมาร์กแล้วนะเรามาเริ่มเข้าใน EBa y กัน มาเริ่มเข้าใน eBay กันนะคะมาตัวแรกเลยนะคะตัวแรกเนี่ยคือ lucky brand นะคะไซส์ใหญ่ปกติย้อนไป3ปีได้เวลาจอยซื้อมาเนี่ยจอยขายได้แบบขั้นต่ำาิบเหรียญลงทุน4เหรียญ99แต่ว่าอันนี้นะอยู่มาเป็นปีขายไม่ได้เลย ขายไม่ได้เลยจอลดลงราคาลงมาเหลือสิบเหรียญเลยนะลูกค้าขอต่อมาเจเหรียญ60เซนขายเลยค่ะน่าจะได้กําไรน่าจะเหรียญหนึ่งนะน่าจะได้ประ,ประมาณเหรียญหนึ่งนะต่อมาเป็นชาร์เตอร์ขับนะคะอันนี้จอมองว่าน่ารักดีนะเป็นแบบลายลายแบบ จักรยานแล้วมีแบบปักเลื่อมด้วยนะคะซื้อมา5้าเหรียญสีขายไป7เหรียญขาดทุนนะคะตัวนี้ต่อมาคือคาวินคลายค่ะตัวนี้ซื้อมา4ี่เหรียญ99ขายไปที่9เหรียญ9กนะตัวนี้ที่ต้อขายถูกเพราะว่าสินค้ามีตําหนินะคะต่อมาอันนี้ของใหม่แบรนด์ทาวบอสนะคะเป็นสไตล์วินเทจแต่ว่าตัวนี้เออเข็มขัดหายนะคะลูกค้าต่อมา20 ก็เลยขายเลยนะคะซื้อมา7็ดเหรียญ99ต่อมา LL b e a n บเป็นสไตล์แบบว่าชุดแรปเดทแม็กซี่นะคะลูกค้าต่อมา12เหรียญจอยซื้อมา7เหรียญ99ต่อมาแบรนชีโคสเหมือนกันอันนี้ก็ซื้อมาน่าจะประมาณเดือนสีเดือนห้านะคะลูกค้าต่อมา20เหรียญจอยซื้อมา7เหรียญ99ปกติแนวเน,น,นี้ยเราต้องขายได้ประมาณสัก3 0 3สเนาะลูกค้าต่อมาลดเลยค่ะช่วงเดือนเงียบเนาะอะต่อมาแบรนโจวอันนี้ก็ 4ีหปีได้สี่หปีได้นะคะเป็นชุดเดรสสีเหลืองผ้าไอลเล็ดซื้อมา7็เหรียญ99ขายไปสิเหรียญต่อมาแบรนด์โทริดนะคะอันนี้น่าจะ2อสามปีซื้อมาสี่เหรียญ9กขายไปหกเหรียญอันนี้คือขาดทุนนะขาทุนนะต่อมาคือแบรนด์ทาบอสค่ะอันนี้น่ารักนะ ไม่เข้าใจขายไม่ได้อยู่กระจอยมาน่าจะ2อสมปีนะคะซื้อมา7เหรียญ99ลูกค้าต่อ20ขายเลยค่ะเพราะว่าอยู่มาหลายปีแล้วนะขายไปเถอะนะคะต่อมาตัวนี้ White House Black Market เป็นเสื้อแทงขายไป5เหรียญซื้อมา4เหรียญ99อันนี้ขาดทุนขาดทุนนะคะต่อมาแบรนด์ Tow Boss เป็นทรงกางเกงปกติกางเกงจะขายแบบ25 เงียบๆลูกค้าต่อมา13เหรียญขายเลยนะคะจอยลงทุนไป6เหรียญ49ค่ะต่อมา Made Well Dress นะคะตัวนี้ซื้อมา7เหรียญ99ขายไป6เหรียญขาดทุนนะคะตัวนี้ต่อมาแบรนด์ Joa ตัวนี้จำได้เลยน่าจะ4ปีได้ซื้อมา10เหรียญขาย10เหรียญ เท่ากับเท่ากับว่าขาดทุนนะประมาณสักสามเหรียญอันนี้ยังไม่คิดค่าเหนื่อยนะอันนี้เราไม่ยังไม่พูดกถึงค่าเหนื่อยค่าทํางานค่าอะไรนะคะนะอันนี้พูดถึงเฉพาะค่าสินค้านะต่อมา frying tomato อันนี้จอยซื้อเป็นราคาส่งขายขายไปยี่สิบห้าเหรียญตัวนี้ขาดทุนนะคะต้นทุนจอยก็สาสิบห้าเหรียญแล้วค่ะนะตัวนี้นะขายไปยี่สิบห้านะ ต่อมากางเกงไนกี้อันนี้เป็นกางเกงออกกําลังกายนะคะซื้อมาตอนต้นปีสี่เหรียญจอยตั้งสิบห้าเหรียญลูกค้าต่อเจ็ดเหรียญต่อเจ็ดเหรียญแม่ค้าขายเลยค่ะขายเลยค่ะตัวนี้ได้กําไรเหรียญหนึ่งนะคะต่อมากางเกงยีนนะคะอาร์เทอร์ทีปกติอาร์เทอร์ทีเนี่ย ขายดีค่ะได้เรื่อยๆนะช่วงนี้เงียบมากแล้วตัวนี้ตอนที่ซื้อมาจอยไม่สังเกตให้ดีนะคะตัวเนี้มีตําหนินะคะคือเขาเย็บปะด้านในนะตัวนี้ลงทุนไปสาสิบห้าสาสิบแปดเหรียญมาถ้าจะไม่ผิดสา2สามประมาณประมาณสาหหรือสามแปดนะจอยลงทุนไปตัวนี้ขายไปสี่สอันนี้ขาดทุนนะคะต่อมาเสื้อเชปส์นะคะซื้อมาห้าเหรียญเก้าสเก้าขายไปสิบเหรียญ ต่อมาแบรนด์ Tow b o s ของใหม่นะคะซื้อมา5เหรียญ49ขายไป15เหรียญเองปกติอย่างเงี้ยต้องขายได้ขั้นต่ำต้องมี25นะคะนะต่อมาเสื้อ Lucky ้แบรนด์ค่ะซื้อมา4เหรียญ99ขายไป9เหรียญต่อมาซอฟต์สแลวดิงส์นะซื้อมา4เหรียญ99ขายไปเพียง11เเหรียญเท่านั้นนะคะจบหมดแล้ว จบหมดแล้วนะคะคืออันนี้จอยอยากจะแชร์ให้ดูว่าการทำงานของจอยเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะขายได้กำไรขาดทุนก็มีขาดทุนก็มีจอยอยากจะให้เห็นด้านมืดจอยไม่อยากไม่อยากแบบโชว์แต่ด้านดีด้านสวยแล้วแบบคนก็เข้ามาดูจอยแล้วก็จะเห็นคุ้ยขายดีซื้อมาตัวเท่านี้ขายได้เท่านี้ แต่ว่าลืมมองว่ามันมีอีกด้านหนึ่งจอยอยากให้เข้าใจเพราะว่าการค้าขายอะคะ่ะการค้าขายเสื้อผ้าเนี่ยมันมักจะเป็นอย่างนี้แล้วปีนี้เป็นปีที่แบบขายเงียบสุดๆไปใช่เฉพาะจอยนะหลายๆคนก็เป็นอย่างจอยไปฟังแบบรีเซลเลอร์หลายๆท่านนะ่ะมีแต่คนเขาบ่นกันว่าเงียบเงียบมากมีคนหนึ่งเขาทำมาสิบปีนะคะเขาถึงกระทั่งพูดเลยบอกว่า ปีนี้เขาไม่สามารถทำเป็นอาชีพหลักได้เขาต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพราะว่าเพื่อหาเงินนะ่ะมาจุนเจือครอบครัวเพราะว่าเฉพาะขายของอีเบยอย่างเดียวเนะ่ะเขาไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะเขาเขาบอกว่าเขาแทบจะเลิกเลยคือหลายๆคนคือเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าต้องต้องทำใจ ต้องแบบว่าเนาะมันเป็นช่วง slow sale แต่ว่า slow sale ปีนี้มันหนักหน่อยนะคะเขาบอกว่าให้รอให้รอไปถึง f อร์ season คือฤดูการหน้าเนี่ยเดยกคนก็จะกลับมาใช้เงินซื้อของเหมือนเดิมคือจอยมองงี้ มันมีปัจจัยหลายอย่างด้วยที่ว่าเราผ่านช่วงโควิดมาใช่ไหมคะด้วยเศรษฐกิจเนี่ยมันมีผลกระทบแล้วหลังจากนั้นน่ะมันก็มีสงครามมีสงครามอีกระหว่างรัเสเซียใช่ไหมคะด้วยค่าน้ํามันด้วยอะไรคือคือมันมีปัจจัยหลายๆอย่างมาเนี่ยคือมันเยอะไงคือมันเยอะเข้าไปอีกอะ่ะทาให้คนแบบไม่มีเงินเพราะว่าตัวในในอเมริกาเองอะ่ะคนตกงานก็เยอะนะคะเอาจริงๆคือคนตกงานก็เยอะ ข้าวของทุกอย่างเนี่ยราคาแพงขึ้นการช้อปปิ้งเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสำคัญนะคะอะไรที่เขาแบบหยุดช็อปได้อะไรที่เขาตัดได้เขาก็พยายามตัดเหมือนอย่างเราเราอยู่เนี่ยเรายังตัดเลยน้องมันก็เลยมันเป็นเรื่องมันมันก็เลยแบบเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วบวกด้วยช่วงซัมซัมเมอร์เซลเนี่ยไม่ใช่ซัมเมอร์เซลดิช่วงสโลเซลมันก็เป็น ช่วงที่เงียบอยู่แล้วพอมันเจอปัจจัยหลายอย่างเข้าไปมันก็เลยยิ่งหนักเข้าไปอีกแต่อย่างจอยเนี่ยคือจอยทํามาหลายปีก่อนที่จอยจะมาขายของออนไลน์ที่เนี่ยจอยเป็นแม่ค้าขายส่งที่ประตูน้ํามาก่อนจอยก็รู้ว่ามันมันมีช่วงเงียบเหมือนกันช่วงเงียบของแม่ค้าในประตูน้ํานะคะที่เงียบเลยนะจะ เป็นช่วงตุดจีนนะคะเพราะว่าจอยเนี่ยนำเข้าสินค้าจากเมืองจีนแล้วช่วงตุดจีนเนี่ยจะเป็นอะไรที่คนจีนเขาหยุดทํางานกันประมาณสอสามเดือนนะคะช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่เราจะไม่ค่อยมีของขายเราจะระบายของเก่านะคะเราก็จะสั่งออเดอร์มาเผื่ออะไรประมาณนี้คือคือเราผ่านจุดนั้นมาเราเลยเข้าใจวิธีการทํางานในระดับหนึ่งพอเรามาอยู่เนี่ยเราค้าขายออนไลน์เนี่ย มันก็มีช่วงเวลาที่มันใกล้เคียงกันก็คือช่วงช่วงช่วงซัมเมอร์ที่มันเงียบเหมือนกันเนาะจอยก็เลยเข้าใจในการทำงานมากขึ้นแต่บางคนเนี่ยเขาสมมุติบางคนเนี่ยไม่เคยไม่เคยเป็นแม่ค้ามาก่อนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยกระโดดเข้ามาทำ พอกรโดดเข้ามาทำเนี่ยทุกคนน่ะวาดฝันไว้สวยหรูมากเลยว่าจะต้องขายดีซื้อเท่านั้นขายเท่านี้คือทุกอย่างเนี่ยดูสวยหรูไปหมดแต่ไม่เคยมองด้านแย่ของมันด้านลบของมันมันก็มีเหมือนกันนั่นเองนะคะพอจอยฟังรีเซลเลอร์หลายๆคนแล้วเนี่ยจอยก,ก็เลยคิดว่าอ๋อเขาบางคนเนาะบางคนเขาอาจจะแบบไม่เคยทำมาก่อนก็ได้พอแบบ มาเจอด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็เลยถอดใจกันจริงๆนะจอยว่าน่าจะมีหลายคนแหละที่ถอดใจไม่ทำเยอะเพราะอย่างจอยถามว่าเราโดนผลกระทบไหมก็โดนผลกระทบขนาดเราทำมาหลายปีแต่บางช่วงเนี่ยที่มันเงียบเนี่ยมันก็ทำให้เราท้อเหมือนกันแต่ท้อแล้วเนี่ยมันถอยไม่ได้สิเพราะว่ามันเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพของเราเราเลยต้องแบบเนาะต้องแบบพยายามทำยังไงอะ ให้เรากระตุ้นตัวเองอ่ะให้มีความอยากจะทำงานต่อเานะถ้าเราเหนื่อยเราพักสักวันสองวันเราทําอย่างอื่นอะไรไปก่อนนะเสร็จแล้วอ่ะเราก็ไปหาไอเดียว่าเอ๊ะเราจะต้องทํางานต่อไปยังไงด้วยการที่ต้องศึกษาแฟชั่นนะจอยก็ฟังแฟชั่นว่าฤดูต่อไปเนี่ยอะไรมันจะมา เราก็ต้องเริ่มคิดแล้วแล้วเราก็ต้องเริ่มออกไปหาของและจอยมักถึงจะบอกเสมอเมื่อไหลเงียบเนี่ยเราหยุดไม่ได้นะเราห้ามหยุดนะยิ่งเงียบเราต้องหาของใหม่มาเพราะของใหม่เนี่ยมันจะดึงให้คนน่ะมาดูสินค้าพอเขาดูของใหม่เสร็จเขาก็อาจจะไปดูของเก่าเพราะว่าการขายเสื้อผ้ามันวนเวียนมันเป็นวัฏจักรอย่างนี้ค่ะมันจะวนเวียน ปีนี้ปีนี้เราขายไม่ได้เดี๋ยวปีหน้ามันก็ขายได้ปีหน้าขายไม่ได้เดี๋ยวปีต่อไปมันก็ขายได้เองแต่ว่ามันก็มีปัจจัยว่าทํายังไงจะให้ขายได้เนาะหนึ่งคือมันตรงกับแฟชั่นไหมสีน่ะมันมันใช่ที่เขานิยมกันไหมราคาเนี่ยเราขายแพงเกินไปไหมเลยทําให้เราขายไม่ได้เนาะถ้าเราตั้งแพงเกินไปเนี่ยลองไปดูร้านอื่นซิ ว่าเขาขายกันเท่าไหร่สินค้าที่เคยขายไปแล้วเนี่ยเขาขายกันราคาเท่าเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็เอามาปรับขายแพงไปขายก็ขายถูกลงมารูปอะ่ะสวยไหมถ้ารูปไม่สวยมาทายใหม่ไหมปรับเปลี่ยนใหม่สินค้าเนี่ยมันอยู่ในร้านนานแล้วเนี่ยสองสามเดือนแล้วลบมันลงมาก่อนแล้วก็โพสต์มันกลับเข้าไปใหม่สินค้าที่มันเป็นของปีที่แล้วอะ่ะช่วงหน้าซีซันแบบฟอร์ของปีที่แล้วเนี่ยลบมันลงมาก่อนแล้วรอซักแบบ เดือนหน้าไหมหรือสิ้นเดือนนี้ไหมโพสเข้าไปใหม่เพราะว่ามันจะถึงช่วงขายไงคะการขายเสื้อผ้าที่นี่นะมันเป็นช่วงของมันเพราะว่ามันมีสีหรือดูไงเราต้องขายของเนี่ยให้มันตรงกับหรือดูแล้วเดี๋ยวมันจะขายได้นั่นเองนะคลิปนี้ตัวอยากจะจอยไม่อยาก พูดแล้วให้กลัวอยากพูดแล้วให้คิดตามนะจอยพยายามไม่อยากให้ท้อนะห้ามท้อเด็ดขาดเลยถ้าเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าเหมือนกันต้องแบบมันเป็นงานอนะมันเป็นงานเราเราก็ต้องแบบว่าผ่านจุดนั้นมันไปให้ได้นั่นเองเนาะยังไงก็นะคลิปนี้มีประโยชน์จอยบอกเลยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้เห็น อีกด้านหนึ่งคือด้านลบของการเป็นแม่ค้าออนไลน์นั่นเองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ของจอยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วติดตามดูคลิปหน้าว่าแม่ค้าจะมีคลิปอะไรดีๆมาให้ดูอีกนะคะยังไงวันนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ